2ช่วง2เบรกนะครับเบรกแรกนะครับไปนั่งพูดคุยกับอดีตนักฟุตบอลที่อยู่ในระดับอาชีพเลยนะครับจากพ่อค้าขายทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีนะครับผันตัวเองเป็นนักฟุตบอลอาชีพและตอนนี้เป็นพ่อค้าในตลาดเมืองพัทยาด้วยนะครับเป็นเด็กอำเภอขุงบ้านก็อยู่ในป่าเลยครับส่วนตัวชอบกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กอยู่โรงเรียนวัดตกพรมก็ได้มาเล่นแล้วก็ผอ.นพดลบุญถนอมครูพึกอะไรเงี้ยก็กระดันให้ผมมาเล่นแล้วก็มาอยู่กับอาจารย์ปีชาจนมาได้แชมป์ในกีฬาภาคตะวันออกที่จันทบุรีเป็นเจ้าภาพตอนนั้นอายุ15 15นั่นแหละเพราะผมก็เป็นคนยิงโกลเด้นโกด้วยตอนนั้นก็เริ่มต้นจากจุดนั้นมา15ปีใช่ครับทำให้เขาเห็นว่านี่คือเด็กจังหวัดใช่ครับผมก็พยายามตรงไหนมีที่ไปที่ดีที่เราคิดว่าเราไปได้เราก็พยายามไปอะไรท้ายเราก็ยังอยู่ที่จันทร์ถึงม.6ก็อยู่กับอาจารย์ปัญญาอะไรครับแกก็มีแมตช์มีอะไรให้เราเล่นครับพอจบจากตรงนั้นมาผมก็อยู่สุพรรณไปอยู่สุพรรณบุรีซึ่งอาจารย์ณัฐพลแสงอารามกับอาจารย์สนองทยงได้เห็นผมแกก็เลยชวนไปอยู่สุพรรณไปเล่นให้สุพรรณพวกกีฬามหาลัยกีฬาสถาบันกันพละอะไรเงี้ยครับก็ไปอยู่กับท่านก็ได้ดูแลสั่งสอนต่างๆครับตอนนั้นก็เริ่มโตแล้วครับเริ่มโตครับหลังจากนั้นเริ่มโตแล้วก็ชีวิตก็มีความสุขจากเล่นให้มหาลัยเล่นให้บอลทั่วๆไปอะไรครับแล้วก็พอจบจากนั้นผมก็ก้าวสู่อาชีพจริงๆเลยก็ดิ่งไปที่หนองบัวลำพูขอนแก่นอะไรครับก็ไปอยู่กับตอนนั้นยังเป็นปลาไหลไฟฟ้าอยู่ใช่ครับนั่นแหละครับผมไปอยู่ในยุคนั้นคือน้องบัวลำพูน่ะเป็นบ้านพี่ชาวเองอ๋อครับผมครับผมไม่รู้ปลาไหลไฟฟ้านั่นแหละครับผมก็ไปอยู่ยุคนั้นเลยยุคแรกๆเลยฤดูกาลฤดูกาลเดียวครับอ๋อครับฤดูกาลเดียวพอหลังจากนั้นกลับมาผมก็มาทำงานนิดนึงแล้วก็พอดีจะติดทหารก็เลยก็เลยไปสมัครแล้วก็พอดีทางอาจารย์สมศักดิ์อักษรแล้วก็อาบรรจงครับแกก็ชวนเข้าไปอยู่ราชนาวีอยู่ครับแล้วพอออกจากตรงนั้นผมก็ได้ไปอยู่จันทบุรีตอนนั้นมีคัดดิวิชั่น1กันที่ปากท่อราชบุรีก็จะเป็นชุดมาเลเซียทำอะไรครับผมก็เลยได้ไปคัดแล้วสุดท้ายผมก็มาติดที่จันทบุรีดิวิชั่น1ณตอนนั้นครับครับแล้วก็พอหลังจากนั้นจบจากดิวิชั่น1ที่จันทผมก็ได้ไปคัดที่ระยองยูไนเต็ดตอนนั้นก็ดิวิชั่น1ครับสุดท้ายก็เป็นพัทยาครับพัทยาดิสคัฟเวอรี่เนี่ยครับสุดท้ายนะครับของพี่ดาบคำเราใช่ครับผมนะเล่นตำแหน่งอะไรฮะผมเล่นพวกมิดฟิลด์กองหน้าพวกนี้ครับโอ้บอลสมองเลยครับเล่นมิดฟิลด์กองหน้าถ้าเป็นกลางมันกลางตัวรุกครับถูกต้องครับประมาณนั้นครับใช่ครับประสบการณ์ฟุตบอลที่เป็นการเล่นอาชีพเนี่ยมันเป็นยังไงในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันที่ตือกำลังมองจอทีวีอยู่สมัยก่อนเนี่ยก็โซเชียลแล้วก็อะไรต่างๆยังไม่มีมันก็ต้องสู้ด้วยความจริงอะอย่างตัวผมเองครับต้องไปต้องนั่งรถเมย์สะพายเป้เพื่อไปคัดไปเล่นอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าไม่มีคำว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีคำว่าลูกทั้งหลานเธออะไรประมาณนี้ก็สู้กันด้วยความจริงครับถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้คือจบอะไรประมาณสุดนะครับแล้วก็พอผมได้ไปอยู่ในระยะนึงก็ได้มีพี่ๆที่เขาเอ็นดูเราพี่ซาศักดาผู้มาลาเนี่ยก็เป็นพี่ชายที่คอยดูแลช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้ดุไหมเล่นบอลต้องโดนเตะตลอดก็แน่นอนครับก็ล้มเจ็บตลอดเวลาครับครับผมก็สไตล์ของเราก็ใช้ความเร็วอยู่แล้วครับความมีทีมไหนที่ตือเล่นแล้วถือว่าโอ้โหประสบความสำเร็จแล้วฮอตมากที่มันผ่านจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่แบบด้วยตัวที่ไปคนเดียวด้วยอะไรด้วยบางทีมันก็อยู่กลางๆครับไม่มีแบบพีคไม่มีอะไรผมก็อยู่ในกลางๆมาตลอดครับแต่ก็มีความสุขทุกที่ที่ไปครับทีนี้พอไปถึงจุดไหนถึงคิดว่าเอาละพอบอลลักษณะมืออาชีพจะไม่เอาละอายุเริ่มเยอะขึ้นด้วยแล้วก็บาดเจ็บด้วยพอบาดเจ็บข้อเท้าอะไรครับโดนเสียบโดนอะไรไม่ว่าจะไปเดินสายหรืออะไรครับมันก็เขาเรียกว่าอะไรรู้ตัวแล้วว่าเงินไม่พอละเราต้องดูแลครอบครัวบ้างหรือว่าอะไรบ้างครับเพราะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนมุมมองแต่ก็ไม่เคยทิ้งฟุตบอลแต่แค่หาอะไรทำที่มันอาชีพหลักครับครับผมแล้วทำไมถึงเบนมาเรื่องเป็นพ่อค้าอะไรได้มันเกิดจากตรงไหนคือจริงๆพื้นฐานของครอบครัวผมเป็นพ่อค้าครับพ่อแม่ก็ทำ
ค้าขายผลไม้ครับคนจันทบุรีครับลูกไม้ฮะคนจันทบุรีครับส่วนตัวผมก็ชอบช่วยทำมั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอวันนึงมีโอกาสเห็นช่องทางผมชอบผ่าทุเรียนอะไรครับขายทุเรียนอะไรครับผมก็เลยได้เอาทุเรียนจากจันทบุรีมาขายที่พัทยาบ้างอะไรครับไม่ไกลเนี่ยครับก็คนก็ซื้อเยอะแล้วเราก็ดูเป็นอะไรเป็นมันก็เลยเกิดความชอบครับผมครับผมทีนี้เห็นตือบอกว่าตอนนี้มีร้านอะไรบ้างที่เราดูแลแล้วลักษณะแบบไหนแล้วมีอะไรที่เป็นการบริการสำหรับบรรดาเพื่อนๆน้องๆบ้างครับอะไรบ้างก็พี่ๆก็ให้โอกาสให้ผมมาเปิดร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านเหล้าสถานบริการต่างๆผมก็ได้ทำไปช่วงก่อนที่จะมีโควิดแต่พอมีโควิดก็เขาเรียกว่าทุกอย่างก็ปิดไปตามการเวลาที่มีโควิดแล้วพอณช่วงนี้พี่ก็ให้โอกาสเราเหมือนเดิมก็คือตอนนี้ผมได้หน้าที่ที่สูงกว่านั้นคือดูแลบริหารในตลาดในสถานบริการต่างๆคอยคอนแทคกับไม่ว่าจะเป็นทางพี่ๆตำรวจพี่อำเภอหรืออะไรต่างๆผมก็จะเป็นคนคอนแทคเหมือนผู้ประสานงานครับผมให้งานมันราบรื่นครับใช่ครับคือลักษณะร้านก็เป็นลักษณะเหมือนคนทั่วไปมานั่งดื่มนั่งทานตือดูแลกี่ร้านคือผมดูแลทั้งหมดครับแต่ส่วนตัวก็มีร้านบางร้านที่ผมได้ทำไว้พี่ๆเขายกให้ไว้ทำของเราเองก็มีแต่โดยรวมเนี่ยผมก็จะดูแลภาพรวมทั้งหมดให้มันเกิดความสมดุลแล้วก็ดีครับครับผมให้มันดูเรียบร้อยอ่ะครับใช่ครับเรียบร้อยนะครับครับอะไรบ้างที่คนถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวจะมาในซอยดังกล่าวลองแนะนำสถานที่หน่อยณตอนนี้ครับตลาดทีทาวซอยบัวขาวของเราเนี่ยก็เป็นตลาดที่ทุกคนจับต้องได้ไม่สูงเกินไปไม่แพงเกินไปแล้วก็มีทุกอย่างในนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่ม อะไรต่างๆที่สมควรจะมีในนี้เรามีหมดแล้วก็พื้นที่จอดรถหรือว่ากำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเรามีพร้อมครับครับผมแล้วพักผ่อนยังไงผมก็ แต่ก่อนก็เครียดครับการพักผ่อนมันน้อยที่ผมมาเล่นพัทยาเนี่ยมันก็ด้วยเราต้องนอนดึกอยู่แล้วเราต้องคุมงานกลางคืนแล้วก็ต้องมาเตะบอลด้วยทุกอย่างมันก็ไม่แมทเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ปรับได้ครับเริ่มปรับขึ้นแล้วก็ผมก็มีทีมงานน้องๆกาดของผมที่ผมคอนโทรลไว้ก็คอยดูแลเบาแรงไปครับครับได้นอนกี่โมงตอนคืนก็ผมดึกสุดตีสองเป็นต้นไปครับก็ต้องนอนตีสองครับผมแล้วต้องมาตื่นกี่โมงก็10โมง11โมงครับก็งานผมส่วนมากจะเป็นช่วงกลางคืนแต่ตอนเย็นเนี่ยเราก็จะเข้าสนามกีฬาเหมือนเดิมออกกำลังกายเส้นทางฟุตบอลที่ตือว่ามาตั้งแต่เยาวชนเด็กจันทบุรีไปสุพรรณไปหนองบัวเป็นไปปลาไหลเนี่ยมันเป็นยังไงฟุตบอลลูกใบนี้มันให้อะไรกับตือบ้างโอ้สิ่งสำคัญเลยก็หนึ่งเลยก็ความสุขที่ผมได้จากฟุตบอลก็คือหนึ่งได้ความสุขจากกีฬาเนี่ยโดยตรงได้พี่น้องเพื่อนฝูงแล้วได้คนโตผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเมตตากับเราครับแล้วก็ได้งานเนี่ยสุดท้ายผมก็ได้งานที่ดีอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นสายกีฬาเนี่ยผมมองว่ามีแต่เรื่องดีๆให้ครับผมไม่เคยผิดหวังผมคิดว่าผมไม่เคยผิดหวังจากกีฬาเพราะผมก็รักแล้วก็เคารพในกีฬามาตลอดแล้วสุดท้ายผมก็คิดว่าผมได้มาเจอผมได้มาอยู่ณตรงเนี้ยก็เพราะกีฬาครับเพราะเราอยู่ในสายพูดง่ายสายบันเทิงอะนะก็ต้องมีสุขภาพที่ดีชวนบรรดาเพื่อนๆมาเตะฟุตบอลบ้างไหมแน่นอนครับผมชวนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นพวกนักร้องนุกจันลีต้องคาราเมลพี่กบวิวในกาลาเนี่ยชวนพี่ๆเพื่อนๆเขามาเตะมีโอกาสก็มาเตะทำการกุศลกันครับผมเห็นบ่อยเห็นบ่อยร่วมกับทางด้านของคุณกระทิงคุณกระทิงก็เป็นพี่ชายที่แกก็จะจัดอีเวนต์หรือว่าการกุศลอยู่เรื่อยๆครับพอดีวันนี้ก็ได้ใส่เสื้อพี่เข้ามาพี่กระทิงครับกระทิงดันดีครับครับสุดท้ายเลยครับมีอะไรที่จะฝากไปถึงชาวต่างชาติบ้างเพราะเราตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับพัทยานะครับเผื่อบางทีเขาดูพวกเราอยู่อยากจะจะแวะไปที่ร้านมันเขาเรียกซอยอะไรตำแหน่งร้านหรือว่าทั้งซอยเลยครับผมก็ตำแหน่งร้านเราก็อยู่ที่พิกัดซอยบัวขาวตลาดทีทาวครับก็หลักๆคือตลาดทีทาวถ้าไม่ได้ไปไหนก็หรือว่ามาเที่ยวที่นี่ก็ทางด้านกลางคืนของเราตอนนี้ก็จะมีพวกสถานบันเทิงแล้วก็อาหารต่างๆที่ตลาดเราทำอยู่แต่ก็อยู่ในระเบียบกฎของราชการ5ทุ่มทุกอย่างก็อยู่ในกฎในขอบในเขต
ก็เป็นเด็กหนุ่มนะครับที่มีความพยายามและมีฝันใช้ใบเบิกทางเป็นฟุตบอลนะครับจนมีอาชีพเป็นหลักเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องชื่นชมนะครับฟุตบอลลูกนี้ให้อะไรมากมายสำหรับผู้คนที่มีใจรักนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นศูนย์หน้าสำหรับอาวุโสเมืองพัทยานะครับเป็นตำรวจด้วยนะครับเราจะส่งเบรกกันตรงนี้ในเบรก2นะครับกลับมาคุยกับหมวดคำนิดหนึ่งตำนานของฟุตบอลถ้วยพระราชทานนะครับก้าวสู่ดิวิชั่น2และฟุตบอลอาวุโสนะครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคือเล่นให้กับสน.อะไรฮะสภ.เมืองพัทยาครับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็ตำรวจภูธรภาค2ก็มีการแข่งภายในเกือบทุกปีครับหลังๆมาก็ติดปัญหาโควิดก็ไม่ค่อยได้มีการแข่งขันถ้าเราย้อนกลับไปตอนเยาวชนนะตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นตั้งแต่ตรงไหนมาอ๋อผมเล่นตั้งแต่ชั้นประถมเลยครับก็เล่นเป็นตัวแทนของโรงเรียนตั้งแต่สมัยประถมอยู่จังหวัดนี้ใช่ไหมอยู่นครราชสีมาครับอำเภอปากช่องอ๋อปากช่องพี่ก็ไล่มาตั้งแต่เยาวชนมาก็เล่นตอนประถมแล้วก็ผมก็หยุดใช่ไหมหยุดฮะมาช่วงมัธยมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เล่นไม่ได้แข่งขันอะไรก็จะเล่นแบบกับเพื่อนๆอย่างเดียวแล้วก็พอมาเป็นนักเรียนตำรวจก็มีเล่นของโรงเรียนบ้างแล้วก็พอจบมาก็มาเล่นของโรงพักเลยทีนี้ก็คือเราฟุตบอลในส่วนของอาวุโสเราก็ไม่ได้ไปช่วยทีมใดเลยนอกจากวงการตำรวจเดียวก็ในส่วนของทีมอาวุโสก็เล่นของชมรมฟุตบอลอีสานของพี่หมดคำใช่หมดคำตำแหน่งกองหน้าเลยกองหน้าเป้าเลยครับพี่เลิกงานแล้วพี่มาเล่นกีฬาใช่ครับผมเลิกงานก็จะมาที่สนามทุกวันเจอสนามสีเขียวรู้สึกว่ามันธรรมชาติใช่ครับได้กินหญ้าแล้วก็ทำปกติของนักฟุตบอลครับได้เห็นหญ้าแล้วมีความสุขคนสูงวัยส่วนมากจะชอบสนามหญ้าจริงถ้าเป็นหญ้าเทียมมันจะกัดนิดนึงใช่ครับอันตรายครับสำหรับผู้ที่สูงวัยนะครับถ้า40อัพเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เหมาะที่จะเล่นหญ้าเทียมนะเพราะว่าสนามมันไม่ซอฟสำหรับคนที่สูงวัยเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน